สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําเว็บไซต์สําเร็จรูปการทําเว็บไซต์สําเร็จรูปสมัยเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายมากไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเราต้องมานั่งเขียนโค้ดเองอะไรเองอะไรแบบนี้แต่สมัยนี้นะฮะเราสามารถจะสร้างได้เองโดยง่ายๆเลยในวันนี้นะครับผมก็จะแนะนําเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราสามารถจะสร้างได้เองได้ก็คือ www.wix.com นั่นเองครับก็จะเห็นเนาะด้านขวาจะมีคําว่า sign เราก็สามารถกดตรงนั้นเข้าไปได้เลยหรือว่าจะกด start ตรงนี้ก็ได้เริ่มต้นในการ create หรือการสร้างเว็บไซต์ได้เลยครับวิธีการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันก็ไม่ยากเลยถ้าเป็น user เนี่ยเราสามารถจะ log in เข้าผ่าน Facebook ได้หรือว่าจะเป็น Google ได้มันก็สามารถจะเชื่อมได้เลยถ้าใครเปิด Facebook อยู่แล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ sign in Facebook ได้เลยครับมันก็จะต่อให้เป็นอัตโนมัติก็คือมันก็จะสร้าง account ให้เราเองอัตโนมัติเลยหรือจะเป็นใครที่แบบใช้Gmail เนาะก็คลิกเข้าไปได้เลยมันก็จะสมัครให้ทันทีให้มันอนุญาตอะไรแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเดียวกับอีเมลของเราไปนะครับมันก็สามารถล็อกอินได้ถ้าเราล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าตาอะไรบ้างมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะก็จะเป็นหน้าตาเปล่าๆไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะสร้างเว็บยังไงล่ะวิธีการสร้างเว็บนะฮะก็ไปที่คำว่าเทมเพลตนี่ครับMySite คืออะไร MySite ตัวนี้ก็คือเว็บไซต์ของเราซึ่งตอนเนี้ยเรายังไม่ได้สร้างอะไรเลยเห็นไหมเราจะไม่มีอะไรเลยอันนี้คือ MySite ครับส่วนเราจะไปเลือกตอนเนี้ยคือเริ่มแรกเลยเราจะไปเลือกเทมเพลตก่อนการเลือกเทมเพลตเนี่ยก็อยู่ที่ว่าความชื่นชอบของเราอยากได้แบบไหนฮะมันก็จะมีรูปแบบเทมเพลตที่เขาออกแบบมาก่อนแบบรูปแบบต่างๆเลยเพียงแต่ว่าเราต้องการแบบไหนที่จะเอามาทำเว็บไซต์ของเรานั่นเองซึ่งเว็บเทมเพลตพวกนี้จะเป็นเทมเพลตให้ฟรีครับเราสามารถกดและคลิกได้เลือกได้เลยวิธีการดูนะฮะเทมเพลตฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในหน้าจอคอมเราปกติเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์หรือไปโอเวอร์เงี้ยปุ๊บจะเป็นในรูปแบบของการดูในสมาร์ทโฟนว่าถ้าเกิดว่าเว็บเราเนี่ยเข้าไปดูในสมาร์ทโฟนเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นยังไงก็คือจะเป็นรูปแบบตามที่แบบรูปเป็นอย่างนี้แหละนะเอาว่าตอนนี้เราจะทำเกี่ยวกับว่าเป็นเว็บโปรไฟล์ของเราซึ่งเราต้องเลือกว่าเว็บอันไหนคิดว่าเราน่าจะเอาไปตัดต่อทำแต่งอะไรได้โอเคตอนนี้นะเราก็อันนี้ดีกว่าคิดว่าอันนี้น่าจะเวิร์กกว่ามั้งอันนี้แบบง่ายๆดีเหมือนกันเอาอันนี้ดีกว่ากรณีแบบเอารูปแบบนี้ดูว่ารูปแบบไหนที่มันง่ายๆเอารูปแบบนี้แล้วกันสมมติผมเอาต้องการอันนี้เรากดเข้าไปเลือกที่คำว่า edit ครับพอเราเข้าไป edit ปุ๊บจุดๆๆต้องรอนิดหนึ่งว่ารอให้มันโหลดก่อนมันก็จะเอารูปแบบเว็บนี้มาทำเป็นเว็บไซต์Introducing all new advanced editor features to help make your website more stunning. จะเป็นวิดีโอการตัวอย่างที่ว่าเอาไว้สอน to put the focus entirely where you want. วิธีการทำเว็บไซต์โอเคตอนนี้เรามาดูวิธีการวาดไซต์อันนี้จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับมิวสิกอันนี้จะเป็นของศิลปินเนาะแต่เราจะเอารูปเรามาใส่อะไรก็ได้ซึ่งเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในเว็บไซต์ในเพจนี้ได้แบบโดยง่ายๆเลยวิธีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เนี่ยตัวอย่างง่ายๆคืออะไรอย่างเช่นเปลี่ยนหัวข้อนี้ edit text ปุ๊บกด edit text เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นอะไรปุ๊บสมมติเราเปลี่ยนเป็นชื่อ name จุดๆๆเป็นชื่อเสร็จละไอเนี้ยเราสามารถจะย้ายไปตรงไหนต้องได้เดี๋ยวเช่นสมมุติเราไว้ตรงนี้หรือไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้โอเควิธีการจะบอกให้อย่างนึงว่าถ้าเราเห็นกรอบนี้คืออะไรรู้ไหมกรอบนี้ก็คือจะเป็นกรอบหน้าจำกัดความเว็บสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กหน้าจอขนาดเล็กเขาก็สามารถจะเห็นได้ประมาณเส้นนี้คือเส้นขอบลิมิตของมัน
ก็คือเราจะใส่ข้อความอะไรก็ได้ไอ้ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลบจะเป็นเพิ่มขึ้นมาหรืออะไรก็ตามสมมุติว่าอันนี้อ่ะเราต้องการเอานี้ออกปลดวิธีการนี้ออกนะครับก็คือกด Enter และ Delete เอ้ยไม่ใช่กดคลิกก่อนแล้วก็กดตัว Delete ครับก็คือออกไปเลยมันก็หายไปเลยก็คือตอนนี้ก็กลายเป็นหน้าเว็บเปล่าๆละอ่ะถ้าเราสมมุติเราอยากจะเพิ่มอะไรเข้ามาวิธีการเพิ่มเข้ามานี้คือนี่ครับกดที่ด้านซ้ายมือเราที่เป็นรูปบวกอันนี้เป็นรูปแบ็กกราวด์รูปบวกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งต่างๆก็คืออย่างเทคก็คือจะเป็นพวกอักษรตัวอักษรเราอยากได้ตัวอักษรอะไรแบบไหนที่ใกล้เคียงอะไรแล้วก็เลือกก่อนปุ๊บเราคลิกมาฮักไตเติ้ลเอาวางตรงนี้ก็เป็นตัวอักษรเราสามารถแก้ไขข้อความได้เราก็จะได้ตัวอักษรที่เป็นข้อความนี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนขนาดไซส์ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเราสามารถเปลี่ยนแปลงหมดได้ทุกอย่างฮะจะสร้างเงาสร้างเอฟเฟกต์สร้างเงาสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆได้หมดตรงนี้มีให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับคาแรคเตอร์ให้มันระยะความห่างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้สเปกซี่สเปกซิ่งครับแล้วก็คือจะปรับระยะความห่างออโตเมติกหรือคัสตอมคัสตอมก็คือเราสามารถปรับระยะความสูงเองได้สมมติความสูงปุ๊บระยะห่างความสูงเราสามารถปรับได้หมดเลยจะปรับเป็นให้ชิดซ้ายกลางหรืออะไรเนี่ยเราก็ปรับได้นะฮะเราก็เลือกดูได้จะแบบมีหมายเลขไหมอะไรเงี้ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนการทำพิมพ์บทธรรมดา1หน้าเงี้ยเราลองจินตนาการว่าเว็บเพจเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกระดาษ A4 วิธีการทำก็คือเราเอาสิ่งต่างๆมาแปะลงในกระดาษให้รู้สึกว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบเป็นเว็บไซต์เราได้อะโอเคเรานี้เพิ่มตัวอักษรละถ้าสมมติกรณีเราอยากจะเพิ่มรูปเข้าไปที่อิมเมจครับอิมเมจปุ๊บเราก็image ก็ได้อัปโหลดก็ได้ my upload สมมติเราอยากจะอัปโหลดภาพเอาภาพนี้อ่ะดีไหมสมมติเอาภาพนี้อ่ะมันเป็นภาพของ DJ ของที่เทคโนปุ๊บแอปเข้าไปวางนี่ก็ได้หรือจะขยับลงมาก็ได้ปุ๊บวิธีการที่จะสมมติเราจะแอดรูปของเราไปวิธีก็คือกดนี้ไม่ใช่เอาใหม่กดไปที่เลขบวกกันครับบวกปุ๊บ add image my image upload วิธีการอัปโหลดรูปอัปโหลดไงด้านมุมขวาครับจะมีคำว่า upload image ก็คือเรากดเข้าไปปุ๊บ upload image ครับนี่เราก็เลือกจากไดร์เราเลยปุ๊บ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 เอารูปไหนดีรูปไหนก็ได้อ่ะก็ดีเป็นรูปนี้สมมติแล้วก็ปุ๊บกดคลิกปุ๊บอัพโหลดอัตโนมัติขึ้นมาปุ๊บทันทีง่ายไหมครับง่ายเสร็จปุ๊บคลิก add page ครับ add ลงเพจมันก็ขึ้นมาได้มาแล้วครับแต่ว่ามันมี2ภาพเราภาพเดียวครับเราสามารถย่อขยายได้เหมือนกันย่อขยายเอาไปแปะตรงไหนก็ได้สมมติแปะนี้อันนี้ทำตัวอย่างให้ดูเฉยนะฮะเราไม่ได้เน้นความสวยงามแต่ว่ามันมีการวิธีการทำให้ยังไงให้มันสวยงามแต่ว่านี่เราจะทำให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นไงเราไม่ต้องการเราก็ลบออกปุ๊บตอนนี้เราอยากเปลี่ยนแบ็กกราวด์เช็คแบ็กกราวด์เพจตรงนี้ก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งกดนี่แบ็กกราวด์ปุ๊บเรารูปอันดีรูปให้มันแบบไอ้มุ้งมิ้งกันไปอ่ะเดี๋ยวเราสามารถเอาพื้นหลังที่เป็นวิดีโอก็ได้นะอะไรเงี้ย
แต่ตอนทำงานมันจะไม่เป็นวิดีโอมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวผมยิ่มคอนทราสต์ขาวดำเอานี้ก็กันปรับเอฟเฟกต์ได้ไหมนี่มี image filter ด้วยเราสามารถจะทำรูปให้ของเรามีเอกลักษณ์ได้ไหมอ่ะปุ๊บลากขึ้นมานี่คือหน้าโฮมสมมติฮักไตเติลก็คือไตเติลใหญ่อ่ะอันนี้มันไม่เข้ากันแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเข้ากันหน่อย Edit Text ปุ๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำสีเทาก็ได้อ่ะสีดำดีกว่าเปลี่ยนไตเติลไปชีวิตที่มีค่าอ่ะสมมติอันนี้คือเราสามารถตั้งนี้ก็ได้หรือเราไม่เอาก็ได้ปึ๊บทีนี้เราจะมาเขียนโปรไฟล์ส่วนตัวด้านหน้า Query ไอ้ไปที่ Text ปึ๊บนี่เราเลือกเลยปึ๊บเขียนประวัติส่วนตัวแล้วก็ได้ตรงนี้ปึ๊บ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 นี่ได้ละประวัติส่วนตัวจะแอดรูปอะไรเพิ่มก็สามารถแอดตรงนี้ได้ครับแอดตรงนี้หรือจะเป็นรูปจากทางวิกฟรีมีรูปคลิปอาร์ตก็มีหรือบิ๊กสต็อกคลิปอาร์ตเป็นไงมันก็จะมีรูปแบบนี่อันนี้คือคลิปอาร์ตนะครับจะเป็นแบบรูปเอาไว้ตกแต่งสมมติเราเอารูปนี้มาตกแต่งนะมันจะเข้ากันไหมเนี่ยไม่คงยังไม่เข้ากันหรอกโอเคสมมุติเรารูปนี้มาตกแต่งอะไรได้บ้างแอดไปปุ๊บเป็นคลิปอาร์ตให้มันเหมือนเป็นตัวขั้นก็ได้อะไรเงี้ยนี่เป็นตัวขั้นหรือเป็นวางนี้ก็ได้คลิปอาร์ตเอาไว้ตกแต่งปุ๊บโอ้ดูมีระดับขึ้นมามั้งหน่อยหนึ่งแล้วก็ดันนี้ลงไปปุ๊บลงไปเพื่อที่ให้มันไม่ชนกับนี้ตรงนี้ก็จะมีอ่านแล้วก็สามารถเขียนข้อความลงไปได้เยอะเราหาอะไรดันลงไปก็ได้ให้มันดูมีความลึกนิดนึงอาจจะเอาเทคลงไปเช่นเขียนข้อความอยากให้มันลงไปด้านล่างปุ๊บ edit text ก่อน end title end end ก็ได้ปุ๊บปุ๊บเสร็จละเราไม่อยากเยอะปุ๊บดึงมาถ้าเราดึงมาข้างล่างเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่ารูปมันก็จะขยับตามด้วยครับทำให้รูปนั้นสูงขึ้นแล้วดูว่ามันจะมีสเปซในการเขียนมากขึ้นวิธีการทำเนี่ยเพื่อไม่ให้ที่ผมทำอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมอย่างกรณีรูปนี้มันเป็นสีดำเนาะถ้าเรามันเจอตัวหนังสือสีอย่างเงี้ยมันสีดำเนี่ยมันก็จะทำให้ลำบากในการที่ว่าอ่านข้อความดังนั้นผมก็ต้องขยายพื้นที่ให้ตัวของแบ็กกราวด์เนี่ยลงไปทำให้ตรงนี้มีพื้นที่ว่างแล้วเราสามารถเขียนสมมติเราเขียนประวัติตรงนี้ยาวเนมชื่อที่อยู่อะไรก็อะไรก็ตามมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปซะจบแล้ววิธีการทําหน้าต่อไปทําไงวิธีการทําหน้าต่อไปก็คือเรากดที่เพจนะฮะไปที่ about ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้าให้จริงๆเราจะเอาหน้าเนี้ยเป็น about ก็ได้หรือจะจัดวางแบบใหม่ก็ได้อันนี้คือสมมติเราจัด about ให้เข้าใหม่
แล้วปรับแบ็กกราวด์เข้าใหม่แล้วก็ปรับภาพสมมติกรณีนี้โอ้ย image printer อ่ะสมมติเป็นขาวดำปรับภาพให้สว่างดีไซน์ใหม่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้จะเป็นสเกลเดี๋ยวก่อนเราสามารถจะตั้งให้เป็นเขาเป็นรูปแบบนี่มีเฟรมติดด้วยอะไรเงี้ยแต่งได้เยอะเลยลูกเล่นตัวนี้เนาะเราต้องไปศึกษาเองนะฮะว่าจะปรับแต่งอะไรเงี้ยเพิ่มเติมได้เพราะดูแล้วมันมีหลายอย่างเห็นไหมก็ได้ละ about ด้านแรกอาจจะเป็นเกินอะไรก็ได้เขียนข้อความเกินไป Welcome to Thailand อะไรก็ได้หน้า2ปุ๊บคลิกไปก็เป็น About ส่วนหน้า3นี้เปลี่ยนให้เป็น Contact ดีกว่าไอ้ส่วนที่มันหน้าเนี้ย Music เราไม่ได้ใช้ดังนั้น Music เราไม่ได้ใช้เราก็ลบออกไป Delete บล็อกถ้าใครอยากใช้อยากใครอยากเขียนบล็อกก็ทำได้ก็ไม่ยากก็ Add Block Feed เข้าไปแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ลบสมมุติบล็อกฟีดวิธีการทำบล็อกฟีดทำไงไม่ยากเลยไปที่บล็อกครับแล้วก็เลือกนี่บล็อกฟีดอันนี้คือจะเป็นบล็อกฟีดเราพิมพ์การไม่ว่าถ้าสมมุติเราจะอ่านเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเอ้ยอันไหนที่เราเขียนล่าสุดเนี่ยในบล็อกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้อะไรประมาณนี้พูดผิดขอโทษทีนี่จะมีบล็อกเพจด้วยจะเป็นซ้อนเพจสมมติหน้านี้มันเกินเราไม่ต้องการอาจจะปิดก็ได้ปิดตาแต่ให้มันอยู่วนหรืออาจจะลบก็ได้สมมติเราอยากลบก็ลบได้แล้วกรณีที่เราสมมติว่าอยากจะเพิ่มหน้าก็เพิ่มครับแอดครับเพจแอดเพจก็คือแอดแผ่นอีกแผ่นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งหรือว่าฮะแอดเมนูเฮดก็คือเป็นแบบเมนูสมมติเมนูเฮดอดนปุ๊บก็จะเป็นเมนูเฮดขึ้นมาปุ๊บว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเดี๋ยวก่อนนี่เห็นไหมเราสามารถทำเป็นเรื่องรองได้ต่อจากบล็อกแต่ว่าเราปิดตาโชว์ปุ๊บเราไปพรีวิวปุ๊บเห็นไหมมีเมนูขึ้นมาปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราไม่ได้ใส่ลิงก์อะไรเลยถอยก่อนเอาตอนนี้นะครับเราลบออกปุ๊บตอนนี้เราจะให้เราทำอยู่3หน้าเนาะก็จะเป็นแบบสมมุติคอนแทควิธีการทำคอนแทคนี่ก็ไม่ยากเหมือนกันหน้าคอนแทคนี่ก็เอาตัวหนังสือคอนแทคชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรอะไรเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในเว็บไซต์อันนี้มันเบี้ยวไปเราก็จัดตำแหน่งให้มันเข้าท่าก็ครับเข้าท่าเวิร์กหน่อยแล้วเราต้องทำการคลิกset email set email ไปไหนอีเมลที่เราต้องการจะให้ส่งข้อมูลไปกรณีคนต้องการติดต่อเราอะไรเงี้ยหรือจะให้เขา add phone ไปด้วยหรือ address ที่อยู่เขาเข้าไปก็ได้ในกรณีที่เราจะทำเว็บไซต์อะไรอย่างอื่นเราก็สามารถแก้ไขอะไรได้บ้างได้เยอะเหมือนกันปุ๊บ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  phone สมมติใส่ messageอันนี้เราก็ไม่ต้องไปข้างค่าอะไรเยอะเอาแค่นี้พอละปุ๊บสมมติเซตอีเมลนี่ฮะที่อยู่อีเมลพออีกเมลหนึ่งกรณีที่ว่าเมลหลักเราเต็มเราก็สามารถทำให้เป็น2เมลได้ถ้าสมมติกรณีว่าอันนี้ไม่มีอะทำยังไงไอ้ตัวคอนแทคเนี่ย
ไอ้ตัว contact เนี่ยไม่มีเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปที่ได้ตรงนี้ครับ contact นี่ contact ไอ้ contact เนี่ยมันทำอะไรมันมีอะไรบ้างโอ้ยเยอะแยะเลยแม้แต่ว่าเราเลือกสถานที่เป็น Google Map เนี่ยเอาไว้มาร์กจุดว่ามาร์กอยู่ไหนจะเป็นหรือจะเป็นกรอบแบบนี้กรอบแบบนู้นนั้นโอ้เยอะแยะเลือกเลยอยากได้แบบไหนเลือกเลยอ่ะอยากได้กรอบอย่างเงี้ยอ่ะเลือกละกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอเคเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องไปเซตอีเมลดูเช็คว่ามันครบไหมจะเอาโฟนไหมโฟนก็ได้โฟนก็เบอร์โทรอ่ะกรณีแบบโลภมากหน่อยโชว์เลยที่อยู่อ่ะเราอยู่ไหนนี่ Google Map ปุ๊บสามารถย่อได้เพราะถ้าคนคลิกเข้าไปอ่ะมันหาได้อยู่ละปุ๊บแล้วเราจะแก้ไขยังไงอ่ะวิธีการแก้ไขครับเช็ค address วิธีการเช็ค address นะครับก็จะมีอยู่2กันวิธีกรณีก็คือวิธีแรกคือเราก็ลากจุดเราไปแต่ว่าจริงๆอ่ะวิธีการเช็คเนี่ยเลือกสมมติเราได้ตรงนี้มาร์กจุดเลยอ่ะสมมติมาร์กจุดเนี้ยมาร์กจุดนี้ตึกเราอยู่นะตึกเราอยู่นี้มาร์กจุดเห็นไหมเห็นชื่อดีไหมเรานี่มาเลขนี้ครับเป็นเลขลาติจูดว่ามาอยู่ไหนของโลกแล้วก็เอาหมู่นี้มาไปใส่ตรงที่โลเคชั่นปุ๊บไฟล์นะได้ละเป็นอะไรเป็นมาร์เก็ตติ้ง IMUTL สมมุติมันก็จะได้เห็นไหมขึ้นมาละ Marketing IMUTL อันนี้เราก็เปลี่ยนอินโฟอะไรเราได้หมดเลย Edit แล้วก็ตกแต่งตามสบายครับอยากจะใส่รูปเพิ่มใส่เพิ่มยังไงก็ได้อันนี้เป็นแกลเลอรี่กรณีที่เราอยากทำแบบเป็นแกลเลอรี่ก็ไม่ยากอย่างที่บอกครับคือลากรูปมาวางแล้วก็แอดรูปเข้าไปแค่นั้นเองหรือเราอยากจะใส่ปุ่มมันก็จะมีปุ่มรูปแบบต่างๆนะฮะที่เราสามารถจะเอามาตกแต่งได้กรณีอย่างนี้ไม่เอาอีกอันหนึ่งโทษอย่างนี้ปุ๊บแล้วเอาให้มันอยู่ด้านหลังสุดนี่เซฟด้วยวิธีการเซฟเดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงวิธีการเซฟเว็บไซต์เรากรณีเราทำเสร็จแล้วเนาะกรณีเราทำเสร็จแล้ววิธีการเซฟเว็บไซต์ก็คือกดเซฟนี่ครับด้านมุมขวาพอเซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะให้มันจะให้ฟรีโดเมนคืออะไรในของ wix.com ก็คือที่อยู่ของเราที่เราสามารถจะเปิดเว็บได้โดยแบบเป็นสาธารณะแบบสาธารณะหมายความว่าไงก็คือสมมติเราพิมพ์ตามชื่อเนี่ย http thaiwix.com slash เว็บไซต์ที่เราตั้งชื่อมาสมมติเป็น mk 21อะไร marketing marketing rmutl สมมติก็จะเป็นก็เรากดเซฟแล้ว continue ปุ๊บพอเซฟปุ๊บอันนี้เซฟละพอเซฟแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยเราลองเข้าไปดูไทยอันนี้มีกี่ .wix.com แล้ว slash ด้วย mk เอ้ย mk rmutl ปุ๊บ enter ตอนนี้ไม่มีเพจเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่มีเพจรู้ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สามารถ
เอ้ยเรายังไม่ได้เปิดสาธารณะก็คือการเปิด Profbit นะฮะวิธีการเปิด Profbit เนี่ยทำไงกดนี้ครับสมมติเราทำเนี่ยอัปเดตเว็บอะไรเนี่ยเรากดเซฟเนี่ยมันก็เซฟอยู่ในตัวโฮสต์มันนั่นแหละในตัวเครื่องมันแต่ว่าเรายังไม่ได้เหมือนว่าเฮ้ยเปิดตัวให้มันเราต้องกดเปิดตัวให้มันก่อนถึงว่ากด Profbit ครับตัวนี้นะ Profbit พอกด Profbit ปุ๊บโดนเรากดอีกทีปุ๊บสักครู่หรือว่าเราใส่ผิดเป็นมือหนึ่ง Profit Usage ขึ้นมาละอันนี้คือเว็บไซต์ที่เราทำอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรข้อมูลอะไรเท่าไหร่นี่เห็นไหมคนสามารถเลื่อนดูได้ว่าอยู่ไหนปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยวิธีการทำไว้คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับในการทำจริงๆการทำมันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราก็ต้องศึกษามันนิดนึงเนาะอย่างเปลี่ยนเพจAboutปุ๊บตรงนี้ Subscribe วิธีการทำก็ไม่ยากเหมือนกันปุ๊บ Setting Subscribe มันก็จะมีจริงๆเนี่ยสมมติคนที่เล่นโซเชียลอยากจะให้เขามาติดตามเรานี่มีนี่เลย Like Twist Google เอ้ย Gmail แต่สิ่งพวกนี้เราสามารถเอา Instagram มาได้ด้วยให้มากดติดตามกรณีว่าอยากให้เขาติดตามเราอย่างเงี้ยนี่เลยลากมาปุ๊บไว้ข้างนี้เลยแล้วก็เราก็เซตอัพเลยปุ๊บรูปที่หนึ่งแก้ไขลิงก์นี้www อะไรนี่จุ๊บ estate แล้วก็แก้ estate เราชื่ออะไรในของ Facebook แล้วก็ของ Twitter Google Plus YouTube นี่ไม่รู้จัก Pinterest หรอไม่เคยเล่นหรือจะเป็น Instagram หรือกรณีที่เราแบบไม่อยากเอาไอคอนเนี้ยเราไม่ได้ใช้นี้ปิดไม่ได้ใช้นี้ไม่ได้ใช้ Google Plus ลบนี่ก็ได้เห็นไหมง่ายด้วยหรือเราอยากจะให้เขาแบบดูเป็นการอัปเดตของเรานี่เอาหน้าแรกเลยหน้าแรกเราโชว์เลยปึ๊บแอดไปนี่เลยเอาหน้า Facebook ใส่เลยจุ๊บแอดเพจเป็นเพจเราเลยเพจ ID สมมติเพจ ID อ่ะเพจ ID เรานี้ไม่เจอเจอเหรอมีดิเฮ้ยอ๋อวิธีการทำเพจ ID ครับไปที่ facebook.com ครับพี่เทมเพจ ID ไปทำที่ facebook เอ้า facebook.com facebook.com แล้วสมมุติเราไปเอาเพจนี้ครับเปิดเพจ ID อันนี้เป็นเพจก็เลยเป็นเพจจุ๊บมีอะไรอีกอันนี้ต้องเป็นเพจเท่านั้นมันยังมีโซเชียลอะไรต่างๆเยอะหรือจะเป็น Instagram feed add to site
setting connect account นะปึ๊บเป็น personal hashtag SLKI ชุด layer วางตำแหน่งภาพเราสามารถวางตำแหน่งภาพแบบไหนก็ได้ครับเปลี่ยนได้นี่เราต้องเอาสีเทาๆให้มันเข้ากับธีมหน่อยสีอื่นไม่ออกมาอะไรเงี้ยดีไซน์สีขาวไม่เอาพื้นสีขาวเป็นเราสามารถเป็นปรับบ่งแสงได้อะไรเงี้ยได้เหมือนกันตัวส่งซื้อสีขาวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีเทาที่ไลท์ออนบอดี้ก็คือตรงสื่อเป็นสีน้ำตาลเข้มครับแล้วก็นี่ก็เป็นสีเทาออนไม่อะไรวะเป็นสีขาว แต่มันจางๆหรอกเปิบเราเอาตรงสื่อสีเข้มดีกว่าเฮ็ดปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นปรับตัวหนังสือปรับบอดี้เทคก็คือด้านในที่เป็นข้อความนะก็เราสามารถจะดีไซน์อะไรได้หลากหลายนะเนี่ยก็เป็น Instagram ที่อยู่ด้านหน้าอันนี้ก็เป็นแฟนเพจเราสามารถแอดใส่เข้าไปได้เหมือนกันชุบไม่ยากง่ายๆครับเราก็ได้เว็บมาละหนึ่งเว็บไซต์หรือเราจะเอาอะไรดิเพิ่มมาโซเชียล Facebook เหรอ Facebook มันจะอยู่ในด้านของส่วนของวิดีโอเนี่ยเราจะเอา Facebook วิดีโออะไรก็ได้เงี้ยวิดีโอ HD ก็ได้หรือจะเอาไอ้จะเป็นพวกเหมือนจะเป็นขอบกรณีเช่น step ลงเนี้ยขอบขั้นมันเยอะไปครับลงเลยพี่ประมาณว่าเอามาขั้นอะไรเงี้ยขั้นด้านล่างเป็นเหมือนตัวเป็นขอบตัวตัดขอบอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกเราเอารูปมาใส่เองก็ดีกว่าอันนี้เป็นบล็อกก็คือเป็นกล่องอะไรเอาให้เราทําอะไรได้หลายอย่างบอททอมก็เป็นโชว์ปุ่มเราสามารถเปลี่ยนรูปอะไรได้จะเอาเป็นลิงก์อะไรก็ได้เป็นปุ่มแล้วก็ลิสต์ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมเอาไว้ใส่ข้อมูลเป็นลิสต์อะไรแล้วก็สามารถตกแต่งได้โซเชียลอ่ะสโตร์วิธีการใช้ก็เราสามารถจะแอดเสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็จะมีให้3อย่างที่ทำก็คือมีหน้าไซต์ไม่ใช่หน้าโฮม about หรือโปรไฟล์ก็ได้ที่มันมีข้อมูลเกี่ยวกับเราAbout เราอยากใส่แล้วก็ไปก็ได้สุดท้ายเป็นหน้า Contact ครับก็ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับทุกคนเนี่ยก็วิธีการถามก็ไม่น่าจะยากเกินไป
โอเคครับหลังจากทุกคนทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทำการเซฟปุ๊บพอเซฟเสร็จแล้วนะฮะเราก็ได้ลิงก์ขึ้นมาแล้วก็กดพอปิดก็เวลาการส่งงานเนาะให้ทุกคนไปดูที่เซฟครับแล้วก็ให้นำไอตัว URL นี้จดตัวนี้ครับทั้งหมดเลยอย่าให้ผิดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารวบรวมในส่งรายชื่อแล้วเอามาให้อาจารย์ธนวัฒน์นะฮะมาได้ตรวจคะแนนดูครับผมโอเคครับในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในหลักการทำงานของเว็บไซต์แล้วก็วิธีการทำนะฮะก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสมมติเราเซฟแล้วปิดเว็บไซต์ไปแล้วเราก็สามารถกลับมาเข้ามาแก้ไขได้นะฮะก็ไม่มีปัญหาเราสามารถเข้ามาแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้ครับก็เพียงแต่ว่าล็อกอินชื่อเดิมที่เราล็อกอินเข้ามาครับถ้าลืมทำไงลืมก็ซวยจำไม่ได้ผมก็ช่วยคุณอะไรไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าสมมติเราเซฟปุ๊บเสร็จละไปดูหน้าหลักก่อนปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ my site สมมติกรณีเราเข้าใหม่ปึ๊บนี่ my site my site ยังอยู่แล้วก็เข้าไปแล้วไป edit มันแค่นั้นเองไม่ยากครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอให้สนุกกับการทำเว็บครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ทำเว็บส่วนตัวของทุกคนนะว่าในคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมขอบมากครับ